พานุวิทย์พลิงเพาะจากนนทบุรีผู้เชี่ยวชาญการร้องแล่และรำไทยผู้เคยคว้าถ้วยรางวัลในการประกวดมาแล้วหลายเวทีน้องคิวครับเป็นไงครับครับผมน้องคิวเป็นผู้ชายครับผมแล้วไงครับบ้านอยู่นนทบุรีครับผมยังเรียนศึกษาต่ออยู่ครับผมแล้วไงครับเอ้ยอะไรถามมาแค่นี้นะถามเองนะครับผมถามเองคิวนี่จำได้ว่าเคยมาครั้งนึงครับผมร้องลิเกด้วยใช่ครับแต่ตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยเรื่องอะไรครับเป็นสิวที่หว่างคิ้วไม่ต้องดูละเอียดแตกเนื้อหนุ่มไงฮะแตกเนื้อหนุ่มก็ได้มันที่เป็นห่วงเพราะถ้าแตกเนื้อหนุ่มแล้วเสียงอาจจะเปลี่ยนแต่คิวเสียงไม่เปลี่ยนครับผมจริงเหรอครับเปลี่ยนครับเพราะอะไรถึงชอบคาราบาวเพราะว่าวงคาราบาวครับแต่ละเพลงของที่ลุงนุ่นนาร้องกันนะครับมันแบบสื่อออกมาเลยครับแบบสมมติว่ามันนี่คือใครมันนี่ไม่ถึงเพลงอ๋อเพลงนี่มันสื่อนึกว่าเห็นพูดแล้วมองหน้าพี่ออสไม่ใช่เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเพลงเลยนะนางงามตู้กระจกครับมาดูเพลงนางงามตู้กระจกในแนวที่พี่เทลลี่เคยร้องกับคาราบาวครับผมแต่วันนี้จะขับร้องโดยชัยยามิชัยนะครับไม่เกี่ยวขับร้องด้วยน้องชิวนนบุรีเสียงเหมือนน้ำตาน้องอาบซ้อนเกลสายลมเย็นพัดผ่านมานาฬิกาเลยเวลานอนโทษถอนใจคือคำหนึ่งวันหนึ่งให้ผ่านไปร่างของเธอปรนเปรื้อชายด้วยดวงใจแหลกเหลวระบมสังคมสาจนใครทนได้พ่อก็แก่แม่ไม่สบายน้องหญิงชายวัยกำลังมัมช้ำเพราะความที่เธอจนนี่หรือคงสังคมรังเกียจช่วยผู้ชายระบายความเครียดสิบร้อยพันยันไม่เกี่ยวเขาเป็นห่วงอย่าไปยุ่งกับเขาทำไมล่ะครับผมเออเขาจะแต่งกับผมเดือนหน้าอยู่นี่อย่ามายุ่งไปตัวลงเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรปรึกษาป่าผมก่อนนะครับเรื่องแต่งเรื่องอะไรเนี่ยปรึกษาป่าผมก่อนเลยนะอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยเอางี้พี่อ้วนออกการพี่อ้วนออกการถึงห่วงยังไงเนี่ยพ่อว่าไงครับผมดีลูกร้องได้เพราะจับใจโดยรวมแล้วก็ขอให้ขอบคุณพี่เขียวครับชอบที่ตอนที่ร้องเพลงแล้วถ่ายทอดอารมณ์เล่าเรื่องได้ดีมากก็ขอให้โชคดีขอบคุณครับเขาไม่ต้องไปคิดอะไรมากเขาร้องดีเราก็นั่งนึกไปถึงตอนที่พี่ลี่แกหาข้อมูลที่จะเขียนเพลงนี้นะครับจะทำเพลงนี้พวกเราก็เสียเงินไปเยอะเพราะข้อมูลนี่แหละครับแล้วเพลงนี้มีภาค2มั้ยครับพวกผมก็อยากไปศึกษาเหมือนกันพี่ครับผมครับพี่อ้วนครับพี่อ้วนครับสวัสดีครับอย่างแรกชมเลยคือปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้นจากปีที่แล้วคีปอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆสุดยอดกันดูครับคือตอนนี้ความสามารถของน้องเขาเนี่ยแบบ
ข้าขั้นมาตรฐานเลยแหละให้ป๋าเทพเขาแนะนำต่อนะครับไปห่วงเพราะมากไปหวานไปแต่เขาจะเอื้อนก็เอื้อนเป็นบางช่วงท้ายๆไหนลองให้ดูสักหน่อยลองดูสักนิดหนึ่งไม่เอาไม่ทำ